Let's go. อย่าดูถูกคนบ้านนอกเป็นเด็ดขาดเพราะว่าคนบ้านนอกเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินที่ดินต่างๆเป็นร้อยๆไร่ก็ได้ซึ่งทรัพย์สินรวมกันแล้วนี่พูดเลยว่าเหมือนไม่ได้และอีกอย่างนะครับน้องแกเป็นคนที่ขยันโคตรของโคตรจะฉลาดคือเหมือนผมบวยตัวนี้เนาะว่าไหมLet's go สาวกหนุ่มน้องก็อย่าเพิ่งสงสัยผมนะผมบอกแล้วนะครับว่าผมเป็นคนเดิมผมไม่ได้เป็นโลลิคอนก็ประมาณนี้แล้วกันน้องที่หาผมเป็นคนโรคจิตไปนะตัวละครสาวสวยโคตรรวยก็มีเยอะแยะมากมายถ้าใครให้ผมทำคลิปสาวสวยโคตรรวย EP ที่2มาก็คอมทำเป็นเข้มไหนเหรอไหนลองอ่านตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิแกแค่อ่านออกจริงๆด้วยรับนี่ไปเป็นของรางวัลเด็กสมัยนี้โตไวนะโอ้โหกามใหญ่ๆแม้มีการมาลองผูเพโอ้ชิดกูอ่านผิดมาตั้งนานหลังจากที่พระเอกเขียนผู้กันจนร้านขายของชามแห่งนี้อันนี้แล้วคิดถึงสมัยตอนเด็กจริงๆเลยด้วยความอยากเลือกเข็มพระเอกจึงทำเข็มหล่นลงพื้นแต่คุณยายท่านนี้ใจดีมากๆแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรจู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายคลืบคลานนายสองคนนี่หูไม่ดีฟังกันทีพูดกันไม่รู้เรื่องใครของเราจึงยื่นมือกันโอ้โหมีการเหน็บแหนมคุณยายมาเลยยื่นเข้ามาซื้อของกันเสียด้วยด้วยความเป็นสุภาพบุรุษไม่ยอมเสียสละให้น้องว่าน้องเกลจะเปิดประตูมาทักทายหน้าของตัวเองให้ป้าเอกดูแต่เพื่อช่วยไม่ได้นะไอ้เจ้าโอ้โหไอ้เจ้าเอ้ยมึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบเรื่องผีมึงไม่ชอบLet's go. Ha! Yay! Ha! 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 Sweet. Yeah. Yahoo. Ha. Let's go. Ha. Ho. Yeah. Ho. Ha. Yo. Wow.Let's go. La 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 la. Let's go. Ha. Ha. Yo. Oh.